สวัสดีครับทุกท่านกับผมบรเมศจันทร์สีนี่ต้อนรับกับเข้าสู่ My Hero Academy One Justice นะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราเพิ่งจะจบสตอรี่ของเหล่าฮีโร่ไปนะครับก็มาเริ่มสตอรี่ของเหล่าวิลเลนกันบ้างนะครับก็ไม่เติมเมสนะวิลเลนเฉยๆนะ ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าช่วงแรกๆมันจะเป็นสแตนทั้งนั้นเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นยันไปจบคดีโฮสูนะซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าจะอัดทั้งหมดอยู่ในวิดีโอเดียวได้หรือเปล่านะมันอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าซีนแรกที่เรากำลังจะเล่นอยู่ตอนนี้เป็นช่วงที่ข่าวของแซนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเขามากบดานที่เมืองโฮสุแล้วชิกาลากิก็ไปทาบทามให้มาเขาเรียกว่าสมาคมวิลเลนนะครับซึ่งเอาตามตรงผมคิดว่าแม่งเป็นความคิดที่โง่มากๆเลยนะเพราะดูก็รู้ว่ามันคนละแนวกันนะมันไม่น่าจะไปร่วมงานกันได้นะแต่ว่าเขาก็ให้ตัววาร์ปมันไปชิงตัวมานะคือค่อนข้างใจนะเป็นผมไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยเลยนะยิ่งยังไม่รู้จักอัตลักษณ์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่พูดถึงว่าไอ้หมอเนี่ยน่ากลัวนะครับเป็นคนที่จะหยุดสแตนได้แบบชิวๆเลยตัววาร์ปนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนไม่มีเลือดเนื้อป่ะเออแล้วมันชิวๆเลยอ่ะมันน่าจะแบบสู้กับสแตนได้สบายๆนะแต่คนนี้มันไม่ค่อยได้เห็นผีไม้อะไรมีการต่อสู้เท่าไหร่นะเราเห็นกันอยู่ครั้งเดียวก็น่าจะเป็นศึก USJ ตอนซีซั่นแรกนู่นเลยนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็มันเป็นแค่เหมือนจะเป็นคำมาเชิญเข้าไปคุยนะผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันลักพาตัวหรือว่ามันเชิญไปคุยแบบดีๆนะเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าสแตนเองเขาก็คือปฏิภาณของเขาเนี่ยคือทำให้โลกมันตาสว่างหรือดีขึ้นนะฮะเขาไม่ได้แบบใช้พลังในทางที่ทำให้โลกปั่นป่วนอะไรแบบนั้นนะแน่นอนว่าเขาก็เป็นปฏิปักษ์กับพวกวิลเลนเช่นเดียวกันโอเคอะเป้าหมายของทั้งสองคนอะจะเป็นออไมค์เหมือนกันแต่แบบแม่งคนละเส้นทางอะแหละแม่งคนละแนวอะแหละคนหนึ่งใหญ่จะป่วนอีกคนหนึ่งอยากจะยกให้สังคมมันดีขึ้นสังคมตาสว่างแต่พูดถึงมวยคู่นี้ผมว่าถ้าสแตนเอาจริงก็ชนะนะชนะแบบชิวๆเลยชิกาลากิไม่น่าทำอะไรได้นะคือมันยั้งมือหรอกเฮ้อตอนนั้นอะแล้วด้วยความที่ซีนแรกๆเป็นแต่สแตนเท่านั้นเนี่ยผมเลยมองว่าแม่งคนที่เล่นไม่เป็นมันคงขุนให้เล่นเป็นแหละครับเกมคือแบบจงใจยัดซีนมาให้เยอะมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าช่วงแรกมันไม่มีอะไรอะนอกจากสแตนมันเป็นช่วงคดีโฮสูอะมันต้องมีสแตนล้วนๆแน่เลยตอนนี้ผมไม่ค่อยเรียนรู้คอมโบอย่างนี้ว่ามันจะมีท่าที่แบบสำเหลี่ยมมันโยนมีดใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าเป็นโออะไรพวกนี้นะโยนมีดแล้วก็วาร์ปตามมีดจังหวะคอมโบที่3นะส่วนท่าโอเนี่ยเป็นคอมโบรัวๆนะอันเดียวกันกับพี่ออไม้ต่อยอะไรมาเนี่ยที่30คอมโบนะนี่เป็นดาบคอมโบไม่ค่อยยาวนะครับท่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเบาด้วยและคอมโบไม่ยาวด้วยคือจงใจให้แบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยสามเหลี่ยมหรือโอทันทีนะชิกาลากินี่ลงท่าที่เป็นพื้นมันเป็นกดยาวๆเลยเมื่อกี้ในสองรอบติดท่านจะเซ็งหรือท่านไม่ได้เหยียบพื้นไม่ถูกเอาล่ะผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้2เกรดนะคิดว่าได้นะต้องระวังเรื่องเลือดนิดนึงก็โดนมันซ้อมบ้านนี้ถึงแน่นอน2เกรดขอใช้เกรดเดียวแล้วกันผมกลัวมันตายว่ะฮิตเดียวเลยเหรอแค่นี้เอาจริงดิฮิตเดียวจบเลยเหรอโอ้โหเนี่ยครับรวมไปถึงท่านี้ด้วยครับที่ว่าเหมือนกับตวัดคาตาน่าขึ้นนี่ก็ฮิตเดียวนะครับแล้วก็แบบช้ามากๆเลยด้วยเพราะงั้นเนี่ยต่อให้กดล่างทองติดง่ายๆแต่แบบโดนฝั่งนู้นสวนมาตลอดเลยผมว่าน่าจะมีปัญหาแต่ต้อง
ต้องลองฝึกเล่นเล่นเพราะเมื่อกี้ผมก็ใช้ท่านี้สองครั้งโดนสวนมารอบนึงเต็มเลยเปิดตัวได้ดีใส่ท่าไม่ว่าวปกติว่าวประจำนะเนี่ยหาจังหวะเนี่ยผมก็ว่าเนี่ยแบบถ้าสแตนเอาจริงเนี่ยชิคาราจิไม่น่าเหลือซากอะไรเลยแต่ชิคาราจิเขาก็ดูเหมือนจะไม่เอาจริงด้วยแหละเขาก็แบบอยากจะมาคุยนะและอย่างเขาค่อนข้างมั่นใจด้วยเพราะไอ้ตัววาร์ปมันก็อยู่หลังบาร์นะมันช่วยได้อยู่แล้วล่ะมากรอบเลยนะSore ga omae ka ima o koasu kono itten ni oite oru tachi wa na tolok tong ti wa hlang jae ti stan don jap ne kon ne neun khao ma khao samakom pora wa video ngi ngao nan video deo le na kyu video nan kai tham pom ko mai nae jae na rusuk ja pen ai pho agent ma pho agent ha rao wai lai แล้วมันก็ดันปลุกปั่นให้ทุกคนมารวมตัวกันได้นะผมว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นบทสแตนอีกทีนึงที่อยู่ฝั่งฮีโร่ซะมากกว่าอะไรเพราะจริงๆเขาก็มันหายไปเลยอ่ะเพราะมันโดนขังลืมนะแม่งคดีแบบคดีเขาเยอะนะฆาตกรรมก็เป็นฆาตกรรมฮีโร่ด้วยดิอะไรมาพูดถึงอนิเมะล่าสุดยังไม่ได้เฉลยอัตลักษณ์ของโทกะนะโอ้ผมก็ดันลั่นไปแล้วนะแต่อาทิตย์หน้าน่าจะบอกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นช่วงประกาศผลสอบแล้วว่าใครผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะพูดถึงจังหวะนี้มันก็ใจดีนะไอ้พวกนี้มันก็ดันแบบมีเปิดวาร์ปให้เดินออกไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมึงต้องเดินออกประตูหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นคัตซีนนะครับน่าจะเล่าถึงช่วงที่กำลังออกจากบาร์แล้วก็ไปที่เมืองโฮสุวะหรืออาราวาแถวเมืองโฮสุผมจำไม่ได้ว่าแถวในช่วงจังหวะนี้เขาคุยอะไรกันแบบยาวๆนะจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ร่วมมือกันอยู่แล้วนะแต่สแตนก็รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของสมาคมเหล่าไวร้ายนะฮะเขาก็ไม่คิดจะมาถอนรากถอนโคนแหละทุกวันนี้เขาก็ยุ่งอยู่แล้วแหละแบบไล่จัดการพวกฮีโร่แบบไม่ได้เรื่องนะฮีโร่จอมปลอมลักษณะคติเขาก็มีอิมแพคต่อคนเยอะมากนะครับดูวงกว้างมากวีดีโอนั้นแบบปกปั่นเหล่าไวร้ายได้หลายคนมากผมไม่รู้เลยนะจังหวะนี้เขาคุยอะไรกันยาวว่ามันไม่น่ามีอะไรเลยแต่แม่งคุยกันยาวมากน่าจะเป็นช่วงที่ชิการากิเขาไม่พอใจป่ะเริ่มจะไม่พอใจใช่จริงๆด้วยนะครับก็เลยสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนไปในตัวนะช่วงที่สแตนเขาออกไล่ล่านะครับเรียกโนมุออกมานะทำให้เหล่าฮีโร่มารวมตัวกันแถวนี้นะครับทำให้สแตนอาจจะทำงานได้ลำบากยากยิ่งมากยิ่งขึ้นนะต่อไปเป็นซีนที่ผมรอมานานมากๆแล้วคืออีดาตอนนั้นทำตัวงี่เง่ามากเลยครับผมอยากจะซ้อมมันสักทีเหลือเกินเลยบอกตามตรงคือแม่งทำตัวงี่เง่าอ่ะผมก็เข้าใจแหละว่าความโกรธแค้นความเกลียดชังมันบังตานะแต่แบบแม่งหมดเกินบรรยาบรรยังอ่ะจนสมควรจะโดนซัดแล้วอ่ะสู้ไม่ได้นะต่างชั้นแบบต่างชั้นสุดๆไปเลยแค่พิษตาเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเลยแต่ค่อนข้างจะกลัวนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้เล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสแตนในการ์ตูนมันเร็วในมังงะมันเร็วแต่รู้สึกในเกมมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเทียบกับแกนโตริโน่เนี่ยแม่งแกนโตริโน่ยังเร็วกว่าเยอะเลยฮะในเกมนี้ผมว่าแกนโตริโน่เร็วสุดละและยิงคู่ต่อสู้เป็นอีดาด้วยนะอีดาแม่งก็วิ่งเลยฆ่ามันก็จะแบบเหาะไปเหาะมานะครับแต่อีดาไม่มีท่าโจมตีระยะไกลเนี่ยค่อนไม่ค่อยห่วงเท่าไ
เนี่ยว่ากันแล้วว่าวแดดอ่ะคือแบบท่ามันช้ามากนี่ไงโดนแล้วนี่แค่โกต้องปามีดเผื่อระยะเอาไว้ถ้าเข้าใกล้ก็ต้องเตะทิ้งเอาไว้นี่นะฮะกดสามเหลี่ยมรอบที่3มันจะแดดเข้าไปหาแต่มันไม่เฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบทันทีทันใดเหมือนแกนโตริโน่แกนโตริโน่นี่แบบไม่ว่าจะสามเหลี่ยมหรือโอหรือท่าแดดแม่งเร็วมากเลยฮะเร็วแบบมหากาพย์ความเร็วเลยอีด่ามันก็ตีแรงผมไม่รู้ว่าเราตีเบาหรือว่ามันตีแรงผมรู้สึกว่าอีด่าตีแรงมากเลยแต่เราตีโคตรเบาเลยก็กระโดดไปกระโดดมาอย่างนั้นโหเมื่อกี้ถ้ามันตัวทองนี่ผมปิโอมาอีกรอบนึงดีมันแค่เข้าสถานะตัวแดงเลยเดี๋ยวลุกขึ้นมาเลยเหรอร้องเออลงไปข้างล่างเหรอกูตีบนกำแพงว่ามันจะแตกว่ะโดนไหมเนี่ยเรียบร้อยโดนไม่หว่าโอเคค่อนข้างจะไกลพุ่งตัวไปด้วยแล้วก็ตวัดคาตาหน้าไปด้วยตอนแรกผมนึกว่าไม่กี่ฮิตนะประมาณนี้6-7ฮิตก็พอได้อยู่รู้สึกว่ามันแรงอยู่ถ้าปิดก็ดูเดือดๆดีนะเชื่อผมสิถ้าไปเจอคนเล่นออนไลน์นะมันจะต้องมีคนแต่งตัวมุงมิงแน่นอนนะฮะผมเองออฟวานผมก็แต่งตัวให้มันดูแบบมุงมิงไปแล้วนะคือแบบไม่ได้มีความน่าเกรงกลัวเท่าไหร่เลยนะคือนิดาควรจะกราบตีนเดกุโดยด่วนเลยนะฮะคือจังหวะนี้แม่งตายแน่นอนแบบตายแบบมาไม่มีที่ให้เกิดแน่นอนถ้าไม่มีมาช่วยเฮ้ยน่าเสียดายคือแบบเป็นหัวหน้าห้องนะครับตัวเขายิ่งเงาแหละโนเรโนために力を振るな目先憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなどヒーローから最も遠い妖怪だ感冒だあれねだから死ぬんだおおえよじゃあなそんなเหมือนยมทูตเลยมาเนี่ยเตรียมปิดชีพละเข้าลำตัวไปหนึ่งทีมาช่วยแล้วนะอีดะคุงอะไรอย่างงี้นะคือทุกๆคนน่าจะรู้สึกอยู่แล้วนะว่าไอ้ 5% เนี่ยเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเหี้ยอะไรเลยครับเอาตรงๆนะเพราะว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนที่ต่อยโชโตะที่งานกีฬาสีมารอบละแล้วมาต่อยตรงนี้รอบนึงมันแสดงให้เห็นเลยว่าท่าเนี้ยมันไม่ได้แรงเท่าไหร่แล้วไอ้ 5% เนี่ยส่วนใหญ่มันเน้นเคลื่อนไหวเฉยๆนะไม่ได้เน้นโจมตีเลยคือเดกุยังจำเป็นต้องแบบใช้พลังให้มากกว่านี้นะหรือจะเอาแรงๆจริงต้อง 100% นะผมรู้สึกว่า2คนนี้จะสู้กันอยู่แค่ครึ่งตอนนะครับเดโกกับสแตนนะน่าจะแค่ครึ่งตอนและอีกครึ่งตอนเดี๋ยวโชโตะมาช่วยพอดีจำแนวอนิเมะไม่ได้นะครับรู้สึกว่าสู้กันลำบากอ่ะสู้กันยากอ่ะคนนึงแม่งถืออาวุธแต่สู้ระยะชิดทั้งคู่นะแต่โชคดีไปที่สแตนเห็นว่าเนี่ยมีความเป็นฮีโร่ที่แท้ทรูอยู่นะฮะผมยังเป็นห่วงเรื่องคอมโบตัวเองอยู่นะผมรู้สึกว่าต่อคอมโบตัวเองไม่ได้อันนี้กดตรงและสามเหลี่ยมบางทีต้องปามีดทิ้งเผื่อไว้นะแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยพุ่งเข้าไปตีอะไรเงี้ยด้วยท่าสามเหลี่ยมแต่ตีไม่โดนเลยจังหวะนี้แล้วดูตีดูเรื่องมันลดเดี๋ยวฮะดูเรื่องมันลดเดี๋ยวโคตรเบาอ่ะถ้าตีเบานี่คือตีเบาจริงๆต้องสี่เหลี่ยมทีเหลี่ยมแล้วต่อด้วยอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอีกรอบนึงถ้าสี่เหลี่ยมอีกรอบนึงนี่คือจบเลยจบคอมโบโดยที่มันเบามากๆเลย
แต่นี่ถ้าหากินดีโอ้นี่จัดไปดอกนึงเออไอ้สี่เหลี่ยมนี่ก็แรงเอออย่างเงี้ยก็ฮิตเดียวแต่แรงด้วยโอ้เกียร์เดียวเว้ยเกียร์เดียวก็เกียร์เดียวโดนไหมเนี่ยอยู่กลางอากาศเลยเนี่ยไม่โดนสิจ๊ะตามมาได้นะแหมเฮ้ยผมก็เป็นกูจริงๆไม่มีอะไรจะกล่าวไม่มีอะไรจะพูดแต่ถ้าหนึ่งเกตนี่ก็ฮิตเดียวนะฮิตเดียวเลยแบบโดดโดดเลยแรงแรงเลยนะถ้าโดนก็คือโดนแรงเลยถ้าไม่โดนก็คือไม่มีอะไรเลยนะมันเลือดมันไม่ลดมีอะไรขีดข่วนแน่นอนแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะหลายทีแต่ครับยิ่งอย่างบาคุโกเนี่ยหลายทีมากๆแต่รู้สึกคนอื่นๆที่ฮิตเดียวก็จะมีโชโตอีกคนนึงแต่ท่าศาสตร์น้ำแข็งมันกว้างกว่าเยอะเลยจังหวะนี้รุ่นใหญ่เขาก็สอนอยู่นะครับว่าการเป็นฮีโร่ที่แท้ทูลยังไงนะมีทัศนคติต้องทำยังไงอะไรนะแล้วก็จังหวะนี้เองที่เกือบจะพลาดท่าไปแล้วนะโชโตก็มาช่วยพอดีวันหลังช่วยระบุรายละเอียดให้มันมากกว่านี้หน่อยสิอะไรประมาณนี้นะฮะเอาล่ะต่อไปมันน่าจะมีโชโตเล่นแล้วก็มีไซคิกเป็นเรกุใช่ไหมโอ้ไม่มีไซคิกซะงั้นไม่มีวะมันแค่ไม่ขึ้นบอกน่าจะใช่ผมไม่รู้มันจะแพ้ทางในการ์ตูนป่ะนะไม่รู้ว่ามันจะปรับอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นในมิชชั่นนะครับมันจะมีบอกชัดเจนเลยนะครับว่าห้องนี้โหมดนี้มันจะมีตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่าเราเท่าไหร่หรือว่ามีลักษณะพิเศษอะไรต่างๆนะซึ่งในเนื้อเรื่องนี่มันผมไม่รู้ว่ามันปรับ normal หมดหรือเปล่านะแต่ว่าบางมันมีบางจังหวะเหมือนกันที่รู้สึกว่าสู้ยากๆแต่บอกเลยเนี่ยคือมันมีสแตนให้เล่นอย่างเดียวนี่คือจะกะให้เล่นจนโปรเลยอะเล่นจนรู้คอมโบเป็นอะไรเงี้ยใช่มีไซชิเป็นเดกูจริงด้วยโหกูละเกียจจริงๆคือเล่นเองอะเล่นเองก็ชอบแหละแต่พอโดนบอทแม่งเล่นใส่เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะเล่นยังไงสู้กับเท่ากับอีหัวตองตีนี่โอ้โหแม่งเลยสิกเต็งตัวเองเออแม่งใครคิดก็มีนี่มันเหมือนมันไม่ค่อยจะแรงนะครับไอ้น้ำแข็งเนี่ยแต่พูดถึงว่าโดนเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ลำคานะไอ้ท่าไฟท่าน้ำแข็งเอ่ยอะไรเนี่ยโอ้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 เดี๋ยวรู้สึกว่าเน็ตกระตกภาพกระตุกโอ้ยโดนไฟละกูคือผมก็มีมีดแหละแต่ถ้าสังเกตกันดีๆมีดมันย้อยนะครับปาไปไกลๆมีดมันย้อยกูก็ต้องเข้าประชิดเพราะว่าไอ้เหี้ยมันก็ไฟมาอย่างนี้ได้อะโว้ยลำคาญโว้ยแน่โอ้เข้าใจฟิลตัวเองตอนเล่นละตอนที่เราอัดคนอื่นมันจะเป็นอย่างนี้แหละแม่งกระโดดไปกระโดดมาสไลด์น้ำแข็งไปมาสุดท้ายก็เนี่ยยิงไฟใส่โอ้ว่าผมแพ้เนี่ยต้องวัดกันที่2เกตอ่ะผมจะมีถึงหรือเปล่าแล้วผมจะใช้โดนหรือเปล่าไม่งั้นผมว่าผมอาจจะตายก่อนได้ถ้าพลาดช็อตเดียวรู้เรื่องนั่นไงเออเหลือทีเดียวนั่นไงเจอตัวทองจบข่าวเลยโอ้ยผมว่ามันแก้ทางกันนะไม่รู้นึกไปเองหรือเปล่าครับแต่ว่าอันนี้ผมสู้หลายรอบมากเลยนะแต่ผมตัดออกไปคือ
คอมโบสแตนมันลงมันเบาๆอ่ะครับแล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นรวมไปถึงไอหัว2สีนี่ผมก็รู้สึกผมต้องสู้กับมันบ่อยๆนะแบบผมรู้สึกว่าโดนแก้ทางเหลือเกินเลยเข้าไปชิดไม่ได้แหละจะโดนมันน้ำแข็งตลอดลุกขึ้นมาโอ้เชี่ยโดนไหมเนี่ยเวรกรรมละผมไม่คิดว่ามันจะกระโดดถอยหลังโอ้แต่โดนเว้ยเกตเดียวนะฮะความพุ่งค่อนข้างไกลนะแล้วก็ชุดเดียวเลยด้วยไปเรียบร้อยวีโอนี้น่าจะยาวแน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมกะว่าเอาให้จบคดีโฮสุเลยคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตอนของสแตนล้วนๆเลยนะเพราะจะมีแต่สแตนเล่นอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวน่าจะมีอีกซีนที่เป็นกลุ่มนี้แล้วก็มีไซคิก2คนนะมีช่วงเรียกสติหัวหน้าห้องคู่เต็มไปด้วยความเกลียดชังคือเป็นจังหวะที่น่ากระทืบที่สุดแล้วนะฮะอีดาคุงทำตัวงี่เง่าโคตรเลยโอเคเป็นอีดะคุงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีซีนหนึ่งนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าซีนไหนแต่เป็นอีดะคุงแล้วก็น่าจะมีไซคิก2คนนะครับก็เป็นเตกุกับโชโตะนั่นเองจังหวะกระโดดเข้ามาจะปิดชีพนะฮะชิ้นมาเลยบาเกมอนกะแย่แล้วสิอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อีดะขยับตัวได้พอดีนะฮะเอสโปเบอร์สโตตอนนี้ก็กลายเป็น3ลุม1นะฮะโคตรจะเสียเปรียบนะฮะสแตนแต่คือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะกรุ๊ปเลือดแบบกรุ๊ปเลือดที่มันแพ้ทางที่กรุ๊ปเลือดของเดกูอ่ะคือแบบแม่งหยุดได้แป๊บเดียวจริงๆนะแต่พูดถึงว่าแต่มันก็ไม่ได้ต้องการให้หยุดอะไรนานขนาดนั้นนะครับเพราะแค่หยุดไปคลิปตาเดียวอ่ะมันก็ปิดชีพได้แล้วนะคือตัวมันอยู่นิ่งๆเนี่ยคนที่โดนกระหล่ำเนี่ยครับท่าเนี้ยมันสวนไม่ได้เลยอ่ะแม้แต่ตัวทองก็ตามโอ้ว้าวนะไอ้หนูกินยังไม่ได้ยืนเลยโหใส่ท่ามาเตะละตายหัวที่ยืนไปโอ้โหเรียกออกมาแต่ว่าโดนดาเมจผมพอดีนะขัดการโจมตีพอดีอย่างเงี้ยต่อคอมโบได้อยู่อย่างเงี้ยต่อคอมโบได้อยู่คือถ้ามันกระโดดกลางอากาศนะครับต่อคอมโบได้นี่พลาดเลยมันมีท่าเคาน์เตอร์ด้วยนะครับคือกดทิศทางและกดโอนะครับแต่ว่าโหแล้วแต่ถ้าใครโปก็ลองดูเถอะผมไม่เอาด้วยแล้วนะเมื่อกี้กดติดอยู่หลายรอบเหมือนกันครับดูแล้วรู้ทันทีเลยว่ามันท่าเคาน์เตอร์นะก็คือเอาดาบคาราน่าไปวางไว้ที่บ่ารอการโจมตีมาแต่รู้สึกว่ามันจะแป๊บเดียวจริงๆแหละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จแล้วมันจะรีแอคกลับมายังไงตายไหมเนี่ยได้อยู่นะฮะเมื่อกี้อยู่ระหว่างคอมโบพอดีผมก็ห่วงอยู่แล้วว่าจะตายหรือเปล่าฟันไปชุบแล้วก็ชุบสุดท้ายก็เซาต้าไปตัดฉากมานอนกลางพื้นยาฮาริคุชิดาเกะนิเซโมโนดะคือไอ้ผ้าปิดตาเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วผมได้มาเป็นของรางวัลค่อนข้างหลายสีเหมือนกันนะถ้ามันเปลี่ยนสีไปนี่มันจะดูไม่น่ากลัวเลยนะเอาตามตรงอ่ะรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยนะ
เออไอซีนไอซีนนี้เราเห็นมารอบเหมือนกันซีนที่มันเป็นทายมทูตเตรียมจะปิดชีพเนี่ยเป็นจังหวะที่สองคนนี้โจมตีพร้อมกันพอดีนะฮะแล้วก็สแตนไม่ทันสังเกตเห็นคือบล็อกทั้งสองทางไม่ได้นะโอ้อันนี้น่าจะเป็นคัตซีนที่เราเคยเห็นไปแล้วนะครับทางฝั่งฮีโร่สตอรี่นะฮะจังหวะที่สแตนพุ่งเข้าไปจะปิดชีพโตโตนะฮะแล้วก็สองคนนี้ใช้ความเร็วสูงสุดพอดีเลยอิเชชมไปแล้วรอบหนึ่งเพราะงั้นไม่ชมอีกรอบนะในซีนนี้ทำออกมาได้ดีแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอหมัดนั้นมันเป็นหมัด 100% มาฮะเพราะรู้สึกว่าเดกูจะเจ็บแขนตอนท้ายนะหรืออาจจะเจ็บทั้งตัวเลยซ้ำมั้งเพราะถ้าจำไม่ผิดเออรู้สึกว่ามีคนที่หัวมานะคนที่เขาไอฮิโร่มาชิดโอ้ซีนที่ไม่คาดคิดมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ซีนอิฟนะฮะก็เป็นสแตนปะทะโนมูนะฮะเอ้ยแต่เดี๋ยวนะมันจะเป็นโนมูขี้ก้างที่เหมือนในอนิเมะหรือเปล่าคือมันเป็นขี้ก้างแหละแต่มันบินได้อะไรประมาณนี้นะเออปิดชีพในพริบตานะครับในอนิเมะเนี่ยแบบแค่มีดโนโง่เล่มเดียวแม่งฆ่าโนมูได้เลยนะเนี่ยมาปลดเชือกแล้วก็แบบเลียเลือดไปช็อตเดียวแม่งวิ่งไปฆ่าได้เลยคือมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าเนี่ยถ้ามันเอาจริงอ่ะมันแบบมันรวดเร็วได้ขนาดนี้นะครับคือไอ้ที่มันมัวแต่พลาดมัวแต่แบบท่วงท่าเยอะเนี่ยแบบมันเป็นลีลาของมันแท้โอ้ผมนี่ชอบเสียงโนโมจริงว่ะไหมเสียงแม่น่ารักเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะลั่นเขาก็พูดถึงเรื่องไอ้พวกวินแลนด์ที่มันใช้พลังมัวซัวด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันเรื่องของมุมมองความคิดมันต่างกันอยู่แล้วสองกลุ่มนี้ไม่น่าแซนกับสมาคมวิลเลนเนี่ยไม่น่าจะร่วมกันได้แล้วโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ผมกะจะลองเขาเตะนะโดนตีนคู่ไปหนึ่งทีเลยเอื้อมาโนมูตัวมึงใหญ่ฮิตบ็อกซ์เยอะดูดิครับเริ่มมามันให้ผม3เกจเนี่ยคือมันกะให้ผมมาระบายอารมณ์แท้อย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเคมซีนนี้มันแบบจงใจให้ผมอัดแรงจริงอ่ะโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวเชียร์มันจะโดนไหมเนี่ยกลางกายอ้าวโดนเว้ยโหตะวัดดาบขึ้นไปสูงมากเลยฮะคิดบล็อกเยอะมากๆเลยแล้วพูดถึงว่าโนมูมันตัวใหญ่ด้วยแหละเรียบร้อยตัวขาดเลยชัวขอบคุณเรียบร้อยดูชิวนะฮะถ้วยจบสตอรี่ของสแตนนะฮะเสร็จร้อยน่าจะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้คือผมกะอัดให้มันอยู่ในตอนเดียวจริงๆนะเพราะว่าเออมันผมก็ว่ามันน่าจะมีหลายซีนแหละที่มันเป็นของสแตนแหละแต่ก็กะว่ารวบยอดให้มันอยู่ในตอนเดียวนะเพราะว่าตอนหลังๆเราก็จะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วนะมันจะไม่มีโผล่มาให้เล่นแต่คือเขาก็ภูมิก่อนจากไปเขาก็ปูภูมิมาไว้ค่อนข้างโอเคนะที่ว่าเขาแบบคนที่จะล้มเขาได้เนี่ยคนที่เขาอยากให้ล้มเขาเนี่ยมีแค่ออไมค์อยู่คนเดียวนะที่เหลือแบบเขาไม่อยู่ในสายตาเขานะโอเคครับน่าจะมีฮีโร่หลายๆคนที่แฟนอาจจะยอมรับนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงดีเทลนะว่าเป็นใครบ้างแต่อย่างในกลุ่มเนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยถัดมาทางด้านชิการากินะครับก็อารมณ์เสียเลยนะฮะไม่เป็นไปตามแผน
อารมณ์เหมือนเด็กน้อยนะจังหวะนี้แบบเด็กน้อยที่ไม่ได้ดั่งใจนะอะไรก็ผิดพลาดไปหมดไม่ได้เป็นตามที่คิดนะฮะรู้สึกว่า Endeavor ก็จะได้รับผลงานไปเต็มๆนะเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยปิดข่าวเรื่องที่เด็กนักเรียนเป็นคนจัดการสแตนนะแล้วเอาจริงๆ Endeavor จังหวะนั้นก็เก็บโนมุไปได้หลายตัวนะก็สร้างผลงานสร้างความนิยมกันต่อไปนะฮะก็เอาเป็นว่าน่าจะจบคดีโฮสุเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซีนถัดๆไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราวิลเลนเริ่มจะรวมตัวกันแล้วนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับเป็นชิคาราจิปะทะกับดามบินะฮะช่วงที่เกณฑ์คนมาใหม่ๆอีกซีนนึงที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นปะทะกับโทกะนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมาพร้อมๆกันแล้วเหมือนจะมีเรื่องกันนิดๆหน่อยๆด้วยแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าถือว่าจบตอนแรกของเหล่าวิลเลนไปนะครับเป็นวิลเลนสตอรี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ